ปล่อยพระซะก่อนมีประหยัดนี่มึงด่ากูแหล่เลยนะอีแต่แหลมมึงจะด่าไงแรงหญิงที่จะสู้แรงชาย
ายได้ไอ้หนักมันต่อยท้องแม่มันขืนใจแม่จนแม่ตั้งท้องแท้ที่จริงแล้วอีบุญน้อยมันไม่ใช่ลูกชู้หรอกลูกแต่คนที่เป็นลูกชู้คนที่เป็นลูกชู้คือวินัยลูกแม่นะลูกวินัยคือลูกชู้เดี๋ยวร้องนะวินัยรู้ความจริงว่าอำนาจเป็นพ่อคนเป็นพ่อก็คือต้องเสียบุญวินัยจะตัดสินใจเช่นไรติดตามผมครับท่านผู้ชมข้ามาแม้ว่าคำพูดนี้หลุดออกมาจากปากคนอื่นวินัยจะไม่เชื่อเลยแต่ในเมื่อมันหลุดออกมาจากปากผู้เป็นแม่วินัยแม่ครับวินัยชีวิตนี้เราสองคนแม่ลูกคงได้พบเจอกันเพียงเท่านี้ทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกอย่าพูดแบบนี้ถ้าวินัยไม่ใช่ลูกของคุณอำนาจก็คงจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปยศข่าวประดาศักดิ์ที่แม่ภูมิใจวินัยจะไม่นำไปด้วยวินัยจะไปหาพ่อเถอะนะวินัยไปหาพ่อที่แท้จริงพี่ว่าจะไหม้แล้วนะพี่จ๋าจ๋าอย่าทำอายหนูเลยพี่ไม่ทำหนูหรอกพี่ไปฟังพี่ไข่มุกดำเขาหรอกค่ะพี่เล่นในแนวทางของพี่พี่เป็นคนดีสีสมอนพี่จะไม่ตกไม่ตีหนูแม้แต่นิดเดียวแต่กูจะทีเพื่อขอหนักกว่านี้ครับขอหนักกว่านี้มึงมีชู้เหรอแท้จริงแล้วคนที่โกหกกูไม่ใช่วาสนาเป็นมึงเหรอฮะอีน้อยน่ะชาติชั่วฉันขอโทษที่ทำอะไรฉันเลยกูไม่ระแวงมือระแวงตีนะพี่ก็รู้เลยมึงยอมรับมาใส่ดีว่ามึงมีชู้มึงอยากให้กูตบมึงมากใช่ไหมฮะกูไม่อยากทำร้ายมึงขวัญมาคุยกูตรงนี้นี่มึงอยู่กรุงใส่วิกมาตลอดเหรอฮะคุณอำนาจโอ้ยกูก็สภาพอย่างนี้แล้วยังทำให้ย่ำแย่ลงไปอีกมึงมีชู้ไม่ใช่วาสนาโอ้มึงทำก็ได้ไงอย่าทำอะไรฉันเลยคุณอำนาจเฮ้ยเนี่ยฉันจะนอนท่าพักแบบให้คุณโอ้ยยังเป็นเรื่องอะไรโอ้ฉันดูคุณแท้ท่าทางพับเป็ดใช่ไหมไอเติ้ลคิดว่าไงอาจารย์เอาให้ฆ่าเนี่ยมึงเป็นคนที่มีชู้กูไม่ฆ่ามึงหรอกเห็นแก่ความดีที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีเห็นแก่ความดีที่มึงเป็นแม่ของไอ้วินัยมึงเลี้ยงมาจนจะเดินรอยตามกูได้อ๋อใช่สินะเพราะมึงไม่เคยรักกูเลยใช่ไหมในชีวิตนี้มึงจะมีชู้มึงอย่าร้องเลยมึงตีมึงจังมึงคิดยังไงมีชู้ฮะมึงคิดยังไงมีชู้มึงร้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมเดี๋ยวเนี่ยครูคนโดนตีน่าจะครูบังซีถูกครับบาเพียวคนนี้จะขอรับกันที่มาอยู่ในห้องเหลือใจอาจารย์ครูจะว่าอะไรไหมครับกูไม่ว่ามึงหรอกไอ้บาเพียวหากแม้มึงต้องการอีกันที่มาเป็นคู่ครอบครองเงินทองมากมายกูไม่ต้องการคนละเรื่องแม่ไม่ใช่แล้วเนี่ยเฮียกูหนีน้องมาต้องมาเจอกูจำกูไว้กูจะไม่ฆ่ามึงแต่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกูรู้ว่าใครดีใครชั่วมึงกับกูให้มันจบเพียงเท่านี้
ูจะให้เวลามึง3ชั่วโมงเก็บข้าวของออกจากบ้านกูไปแล้วถ้ากูยังเห็นหน้ามึงอีน้อยน่ะกูจะฆ่ามึงด้วยมือกูเองคุณลำนา